ครั้งนี้ค่ะเรามาพบกับเรื่องราวของ The Sukhoson Group ธุรกิจโรงแรมที่ทำมากว่า50ปีกันค่ะคือแม่สาเขามักจะใช้ instinct ใช้ gut feeling ในการตัดสินใจอะไรต่างๆเขาก็ให้สาลุยไปของสาในสิ่งที่สาถนัดแล้วตอนหลังนี้ก็ยินสงสารเขาว่าคนนี้ไม่ได้ไปทำงานของตัวเองหรือว่าไม่ได้ไปทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่นก็เลยเราจะรู้ได้ไงว่าโลกของธุรกิจมันคืออะไรวันหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยเราก็มีที่ดินนะตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนายรู้แล้วว่านายจะมีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวยังไงนายเจอละนายก็แบบแม่นายอยากสร้างโรงแรมอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการทายาท The Next Gen ค่ะ